สำหรับแพลุงเจี๊ยบเนี่ยนะครับก็ถามว่าอยู่ตรงไหนอธิบายละเอียดกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยานั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นรอยต่อระหว่างปทุมธานีมาอยุธยานะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวน้าหนวดจะปักหมุดไว้ให้นะครับใต้ description เลยนะครับตอนนี้อยู่บนแพแล้วนะแต่เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับบนแพวันนี้มาลงที่แพหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมว่าบนแพมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ของแพลุงเจี๊ยบเนี่ยมีให้เลือกหลายขนาดไม่ว่าจะเราจะมาแบบว่าเป็นสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนเยอะหน่อยนะครับหรือว่าจะมาเป็นครอบครัวเล็กๆ2คน3คนก็ได้เหมือนกันวันนี้ที่เราเลือกลงแพหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นแพที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สมาชิกเรามาก็นัดหมายไว้7คนนะแต่ไม่รู้มาถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับป้าเดี๋ยวน้องหนวดพาไปชมสถานที่ก่อนนะครับว่าบนแพหนึ่งเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องมีเวลคัมดิ้งก่อนเลยนะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ซื้อเองนะครับไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นลานที่จะเอาไว้สำหรับเขาเรียกว่าอะไรเวียงเบ็ดละกันเนาะเนี่ยมันแพหนึ่งมันจะมี2ตอนนะครับตอนด้านข้างตรงนี้จะเอาไว้เวียงเบ็ดเลยแล้วก็นั่งสังสรรค์ได้ด้วยส่วนถัดจากบริเวณที่เราเอาไว้เวียงเบ็ดเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นะครับจัดเตรียมแล้วแต่ไว้ทำอะไรก็ได้นี่รั่วมาแล้วนะครับภายในครัวเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีแก้วนะครับแล้วก็เครื่องครัวเท่าที่จำเป็นนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าเรามาตกปลานะครับมาพักผ่อนนะไม่ได้มาอยู่โรงแรม5ดาวนะครับห้องน้ำก็ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะก็เป็นแพตกปลาที่สามารถเอาตัวเองออกมาเสพธรรมชาติได้ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะครับนี่ก็เป็นภายในห้องนอนนะครับก็มีแอร์นะ1ตัวสบายๆอยู่แล้วนะครับพร้อมที่หลับที่นอนอย่างดีนะครับถือว่าต้องพูดว่าอย่างดีเพราะว่าจริงๆนักตกปลาไม่ค่อยซีเรียสนะครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมีหลอดไฟสำหรับให้แสงสว่างภายในห้องนอนแค่นี้ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วสำหรับนักตกปลานะมีแอร์เย็นๆสบายๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะถามว่านะครับน้ำนวลมันตกปลาหน้าดินได้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่ดูชายคลองต่างๆบริเวณนู้นนะครับจนมาถึงตรงนี้นะครับจนไปถึงขวามือที่น้ำนวลกำลังยืนถ่ายอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นปลาที่ล่าเหยื่อนะแบบตีอย่าปลอมนี่แหละสามารถมาสนุกสนานกันได้นะครับแล้วก็ถัดจากศูนย์อำนวยการของแพลุงเจี๊ยบไปเนี่ยนะครับข้ามถนนไปนะมันจะมีล่องน้ำนะครับน่าสนใจมากระหว่างทางที่ผ่านมาเนี่ยนั้นหนวดเห็นเขาไปตีอย่าปลอมกันด้วยนะและนั่นก็เป็นคร่าวๆนะสำหรับแพลุงเจี๊ยบแพหนึ่งนะครับที่นั้นหนวดพามาพรีเซนต์กันนะครับลองดูด้านซ้ายอีกนู่นมีอีกเพียบเลยทางเดินยังมีอีกหลายแพนะครับที่ไม่ได้ไปแนะนำกันแต่วันนี้เรามาสนใจในเรื่องแพที่นั้นหนวดลงกันดีกว่านะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับอยู่ใน description ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของการตกปลากันนะครับความสนุกสนานในรูปแบบเพื่อนฝูงที่นั้นหนวดมาตกปลาเขาเรียกว่างานหน้าดินนะครับในรอบหลายปีเลยนะครับที่ไม่ได้มานะครับไปดูว่าสนุกสนานแค่ไหนครับยังไม่ทันไรเลยนะครับก็ลงซะแล้ว1คันนะเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนรอบนี้พอซ้อมอ้าวกุ้งหายกุ้งหาย ยังไม่ได้เกี่ยวนะจะมือแดกอ้าวจะมือแดกไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ที่คาดการณ์ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราคืนนี้เราจะตกอะไรปลาม้าใช่ไหมปลาม้าครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้แนะนําน้องๆนักตกปลานิดนึงนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะตกปลาม้ากันก็ตะกั่วเอากี่กรัมดีตะกั่วนี่ถ้าเป็นน้ําไหลแรงๆแล้วก็แนะนำเป็นสัก70กรัม70กรัมนะครับวันนี้ก็รู้สึกจากนานๆนักตกปลาหลายๆแพนะก็ถือว่าน้ำแรงนะไหลอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแรงมากแล้วก็ผักตบชวาจะน้อยหน่อยนะวันนี้นะถือว่าโชคดีนะโชคดีนี่ก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเบ็ดนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับนารั่วเขาจะมาเน้นในเรื่องของปลาม้านะครับเพราะว่าเราไปซื้อกุ้งนะครับกุ้งเป็นจากที่สามโคกมาปทุมธานีนะครับนันหนวดทำคลิปสั้นไว้แล้วนะครับใครที่อยากหาแหล่งซื้อนะครับกุ้งเป็นเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับใช้เบ็ด2ขอด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไม้แรกกันแล้วนะครับนี่นะครับวิธีการเกี่ยวของนันลั่วเขานะก็จะใช้2ขอนะครับเกี่ยวที่ตรงหางกุ้ง1ตัวเนาะแล้วก็ขอหน้าเกี่ยวตรงแก้มนะอย่าไปเกี่ยวสมองเขานะเดี๋ยวเขาตายคือกุ้งตัวเนี้ยที่เกี่ยวไปเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับมันจะคานอยู่ที่หน้าดินนั่นแหละนะครับแล้วก็หลักๆเลยนะครับที่นิยมใช้กันก็จะใช้คันเบสไม่ใช่คันสปินนิ่งเนาะเป็นหลักๆเลยนะครับคันสปินนิ่งนะครับถามว่าเวทเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีแล้วกันนะครับมีเท่าไหร่ก็ใช้มาเท่านั้นแหละนะอย่าไปซีเรียสตกปลาไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขอให้มีความสุขกับเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็กิจกรรมที่มาทำแค่นั้นพอไปแล้ววิวอ่ะเดี๋ยวรอกินต้มยำปลาม้ากันได้เลยนะครับนอกจากแพหนึ่งที่นันหนวดยืนอยู่นี่นะครับ
ที่เห็นนะครับมีแพทัดไปลิบๆนู่นเลยนะครับก็เป็นของแพลุงเจี๊ยบทั้งนั้นเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดด้วยนะที่นานานักตกปลาเนี่ยจะมาลงกันนะครับจะเป็นขนาดครอบครัวนะครับขนาดแบบว่ามาคนเดียว2คนกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันส่วนแพหนึ่งจะเป็นแพขนาดใหญ่นิดนึงนะครับสามารถลงได้ถึงถ้านั้นหนวดมอง10คนก็ลงได้นะเออแต่ว่าอย่างที่บอกนะมีหลายแพนะครับใครที่มีตัวเลือกที่ว่าอยากจะย่อมเยาลงมาหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลองติดตามกันในเพจของแพลุงเจี๊ยบอีกทีก็ได้นะวันนี้เดี๋ยวนะหนวดจะพามาดูนะครับคำว่าตกปลาไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับยกตัวอย่างอย่างนรวดเลยนะก็เนี่ยคันที่เขาเตรียมมาเนี่ยดูนะครับเป็นคันเบสทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าลอกที่เขาเตรียมมาเนี่ยเป็นลอกสปินนิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมเหมาะสมไหมเออใช้ได้หรือเปล่าดีกว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าเหมาะสมไหมอาจจะไม่เหมาะสมนะครับแต่ไหนๆมันก็ถึงหน้างานแล้วนะครับเราอย่าไปซีเรียสคำว่าไม่ผิดไม่ถูกนี่นั่นแหละของจริงนะครับเห็นไหมมีแต่คันเบสมานะครับแต่ว่าลอกที่เอามาลอกสปินนิ่งล้วนๆนะครับฉะนั้นหลายๆคนชอบถามนะหนวดนะในช่อง YouTube หรือว่าในคลิปต่างๆว่านะครับใช้แบบนี้ใช้แบบนั้นเป็นยังไงบ้างครับนะหนวดบอกได้เลยเอาตามที่เรามีกำลังแล้วก็สิ่งที่มันทำให้เรามีความสุขนั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับนั่นคือมาถูกต้องเกี่ยวกับการตกปลาแล้วนะครับตกปลาให้มีความสุขอย่าตกปลาให้มีความทุกข์ใช่ไหมล่ะถูกต้องครับผมสมาชิกเรามาแล้ว1คนนะครับครับผมสามานครับเป็นไงครับวันนี้สำหรับแพลุงเจี๊ยบก็ดูดีนะครับแต่ว่าอากาศก็ยังช่วงนี้เนาะมันร้อนร้อนเนาะครับเราไม่ได้รวมตัวกันนานแล้วนะใช่ไหมนานแล้วนานมากเลยที่เราไม่ได้มาตกปลากันอย่างนี้นะเอาเหรอเออขอเครื่องดื่มสักลังได้ไหมมีปัญหาจะเอาอะไรอ่ะเฮ้ยออกนี่เอฟซีเยอะนะเออโอ้ยโอ้ยเงินอ่ะคอมเมนต์มาจะเอาอะไรตังค์อ่ะโอ้ยเชี่ยเจ๋ววะยอดเลยอ่ะนี่เหรียญเหรียญเยอะจ้ะอันนี้นะนัตุนนะนัตุนนะครับเออนะใครที่ติดตามเอฟใครที่ติดตามนะช่องสายฟิชชิ่งคงเคยเห็นกันนะครับทุกทริปเลยนะครับ ROV ด้วยช่องอะไรนะไก่ ROV นะฝากติดตามด้วยนะครับไก่ ROV อาจจะพิมพ์หายากนิดนึงนะครับบางทีอาจจะต้องไปทางกระทรวงของ IT นะครับขอไปขอชื่อดิว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนของทาง YouTube ใช่ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งฉลองครบ100ซับไปทริปหายแล้วเลี้ยงอะไรอ่ะปาร์ตี้หมูกระทะ100ซับนะครับนะครับเป็นปาร์ตี้หมูกระทะไปแล้วนะครับนี่ฝากน้าอ้วนด้วยแล้วกันนะครับฝากช่องไก่ ROV ด้วยนะครับไปเรื่อยนี่สุดยอดที่เหี้ยเหี้ยนั่งรถมาความรู้เต็มอ่ะนี่นะครับมาเจอกับนายยื่นนะครับอุ้ยเราเคยเห็นกันมานานแล้วครับนายยื่นครับการออกทริปที่นหนวดพาไปออกทริปประจำนะครับครับผมทำไมอุปกรณ์น้อยจังครับทริปนี้กบยางเล่นเกมได้ก็ไม่ให้อะครับอุ้ยลืมไปนะเอากบยางมาด้วยเดี๋ยวต้องมีพิธีมอบกันนิดนึงนะครับมีกูก็ได้ตัวนึงนี่ใช่แล้วครับใช่ถูกต้องนะ มีกบยางมามอบให้นายยื่นด้วยนะครับคิกเกอร์นะนี่นะหนวดพามาหานายยื่นแล้วนะครับนะวันนี้มาออกหมายกันที่อยุธยานะครับคาดการว่าวันนี้เราจะอ๋อวันนี้เตรียมเหยื่อหน้าดินมาเลยใช่ไหมครับผมเหรอเอาปลาอะไรดีวันนี้เอาปลาอะไรดีวันนี้แล้วก็จะเอาปลากายทำทอดมันตอนเย็นปลากายด้วยนะเอาพวกตะเพียนดีกว่าทำลาบครับตะเพียนทำลาบนะครับผมแต่ว่าที่เหลือต้องปล่อยที่เหลือปล่อยด้วยครับผมเฉียบเลยนะหันตำสั่งมีข้างบนนะใช่นะครับหันตำสั่งมีข้างบนนั้นขอหันตำสั่งมาเลยปลาลาพริกปลาลาพริกฝากด้วยครับมีช่องทางติดต่อไหมของนายเย็นมีครับผมสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ด้วยนะเลขบัญชีมาเลย096ไม่ใช่ดิขอโทษอ่ะวัยรุ่นครับช่วงนี้ก็เวลาช่วงเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้นะจากอยุธยาเลยนะคุณลุงชื่ออะไรครับลุงลุงอะไรนะลุงสมพรนี่นะครับวิ่งอยู่ย่านนี้นะตั้งแต่อยุธยายันสิงห์บุรีนู่นน่ะถึงมั้ยลุงถึงมั้ยไม่ถึงอ่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรกินกันนะครับเล็กเนื้อเอี๊ยวสับแห้งเอี๊ยวของผมเอาสับตดเปื่อยตดได้เหรอใช่ก็เหม็นนะดิเดี๋ยวเอาทีละชามนะเดี๋ยวให้นะลุงสมพรใช่ไหมผมเรียกชื่อผิดป่ะเดี๋ยวนะให้ลุงสมพรจัดก่อนชามแรกนะครับนี่แห้งซีอิ๊วนะครับอันนี้ก็นะลุงสมพรก็ขายอยู่ที่เนี่ยมาประมาณ70กว่าปีแล้วนะครับ72ก็เนี่ยล่องเรือไปเรื่อยเท่าไหร่ลุงอายุแก60ไม่ใช่เขาบอก70น้อยไป85แล้วเนี่ยลากเรือ85ปีแล้วใช่ป่ะลุงเยอะไปหน่อยนะลุงสมพรด้วยอาจจะคิดในใจนะเฮ้ยมึงเติมมายังวะ
น่าจะขาดนะน่าจะขาดไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้นะใครที่มาตกปลาที่แถวแถวบางไทรอยุธยาเนี่ยน่าจะได้เจอลุงสมพรแน่นอนก็วิ่งอยู่ย่านนี้แหละนะครับก็หวังว่าสักวันนะลุงจะไปขายแถวแล้วก็ล่องไปอ่าวไทยแล้วไปโผล่ระยองบ้างนะผมจะอุดหนุนลุงอยู่ไหวไหมลุงไหวไหวไหวโอ้โหไม่ใช่ล่มอยู่แถวสัตหีบนะลุงนี่อ่ะนี่นะครับชามแรกเล็กแห้งอิ๋วนะครับโถมกันเข้าไปนี่เป็นไงล่ะเทียบนี่เป็นไงลุงสมพรนะขายมาที่เนี่ย85ปีแล้วนะตั้งแต่ก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรือเนี่ยมีเครื่องนะจนปัจจุบันเนี่ยเครื่องหายไปแล้วไม่ใช่ดิเล็กแห้งอิ๋วขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นอะไรนะหมูนะเล็กหมูพิเศษนะครับลุงนี่เล็กหมูพิเศษใช่ครับผมจัดไปลุงมีติมไหมครับมีติมไหมไม่มีโอ้ยบ้านะอ้าวเดี๋ยวต่อไปนะครับนะน้าตุ่นนะครับน้าอ้วนของเราจะกินบะหมี่แห้งนะครับนี่บะหมี่แห้งนะก็ไอ้จัดขายก๋วยเตี๋ยวทางไอติมมีเออหน้าโดนนะหน้าโดนไอติมจริงเลยแม่ลุงเนี่ยลุงบอกว่าถ้าแบบกูไม่อยู่ในเรือนะมึงโดนกูแน่ว่ะแหมมาแล้วครับเล็กแห้งหมูพิเศษนะครับโอ้ยยังเฉียบเลยลุงมันเปียกอ่ะมันไม่เอาไม่เอาแห้งอ๋อแห้งเหรออ่ะงั้นบิดก่อนบิดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวปรุงไปให้มันเลยจัดไปเฮ้ยให้มันปรุงเองเดี๋ยวมีปัญหาไม่ได้เดี๋ยวปรุงไปให้มันเลยเพราะมันกำลังทำเบ็ดอยู่มีเวลาโอเคว่าเพราะนั่งมากับมันรู้รสชาติอยู่น้ำใช่ป่ะน้ำน้ำครับน้ำน้ำน้ำครับพริกขนาดนี้จะกินได้เลยเนี่ยอ๋อยืนชอบกินเผ็ดอันนี้รู้จักกันไอ้แม่สีกันก็เลยรู้ว่ามันกินได้กันใช่อ้าวมันชอบกินหวานด้วยเหรอแค่นี้แล้วก็น้ำส้มหน่อยนึงโอ้มันชอบกินเปรี้ยวด้วยเหรออ่ากินกินนี้อันนี้นี่ยังดีที่มีกล้องถ้าไม่มีกล้องมันจะกินน้ำปลาอีกครึ่งขวดนะไม่เอาหน้าเดี๋ยวเอาให้มันดูมันกินเปล่าจัดไปเดี๋ยวลุงต่อเอ้ลุงครับในหม้อนี่น้ำเอามาจากบ้านเหรอฮะไม่ครับอ๋อมาจากไหนอ่ะมาจากในคลองเนี่ยนะในคลองฮะเฉียบเลยนี่ถึงว่าแล้วรสชาตินี่เฉียบมากๆเลยล้อเล่นนะล้อเล่นนะเอ้ยอย่าไปซีเรียสนะครับล้อเล่นกับลุงสมพรเฉยๆนะครับใช่ครับลุงก็นะมาตกปลาก็แบบนี้แหละผมไม่ได้รวมตัวกันมาตั้ง40กว่าปีแล้วลุงอ๋อมารวมตัวกันแล้ววันนี้นานไปไหมล้างชามคืน5บาทได้ไหมเฮ้ยไม่ได้บ้าไอ้ที่คืนชามจะให้เขา5บาทถอนเงินไม่ได้เลยเนี่ยเอ้ยตายตายตายบ้าไปแล้วตกลงได้ไหมลุง อ่ะนี่ก็เป็นบะหมี่นะไม่ใช่มีขาวสินะมีขาวเนื้อแห้งพิเศษนะครับนี่เนื้อสับสดไม่ใช่เนื้อเปื่อยนะครับเรียบร้อยครับวัยรุ่นขอบคุณลุงสมพรมากๆ4ชามนะครับ200นะครับใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือโดยแท้นะครับที่อยุธยาแบบนี้นะครับติดต่อลุงสมพรได้วิ่งเส้นทางไหนคุณลุงบอกเลยบางไทรบางไทรอยุธยายุธยานะเขตนี้นะครับลุงสมพรคุมนะครับย่านนี้นะครับซื้อสัมปทานไว้กี่ปีนี่8ปีกว่าแล้วเฮ้ย8ปีกว่าน้อยไปแล้วเราพายเรือแบบนี้มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า70ปีเนี่ยจนเครื่องหายเอ้ยเครื่องยังอยู่เอาขอบคุณลุงมากครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมครับครับวันนี้เดี๋ยวพามารู้จักกับเยาวชนทีมชาติเปตองนะครับเออล่าสุดเราได้แชมป์อะไรมานะแชมป์เปตองใช่ไหมเปตองระดับโรงเรียนใช่ไหมครับโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนวัดม่วงครับนี่เป็นไงนี่ตัวแชมป์นะเขาแข่งกีฬาอะไรกันกีฬาไม่ใช่กีฬาเขตหรือกีฬาพื้นที่เขาเป็นแบบไหนแบบในพื้นที่ของเขตใช่ไหมคัดตัวเข้าเขตคัดตัวเข้าเขตด้วยแสดงว่าเราติดตัวเขตของย่านหนองแขมแล้วใช่ไหมน่าจะใช่เนาะเขตหนองแขมใช่ไหมแล้วก็ต่อไปมีแมตช์แข่งเมื่อไหร่อีกน่าจะเร็วๆนี้นะนะแต่ว่าก็แข่งในเขตหรือว่าเริ่มออกไปนอกพื้นที่แล้วก็เริ่มออกหน้าไปบ้านนายเหรียญบ้านนายเหรียญใช่ไหมมันเป็นแบบว่าแค่สนามแข่งขันใช่ไหมครับอ๋ออ้าวฝาก FC หน่อยแล้วแนะนำตัวนิดนึงเราชื่ออะไรนะเด็กชายอนุพัฒน์ครับเด็กชายอนุพัฒน์นะเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดม่วงใช่ไหมครับเรียนอยู่ป.อะไรครับป.4/1ป.4/1ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันด้วยนะอนาคตนะอาจจะเป็นทีมชาติสนุกเกอร์ของประเทศไทยเอ้ยไม่ใช่เปตองดิใช่ไหมเอาโอเคฝากติดตามด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูสวงสวิงของนายยื่นกันเอาแค่นี้เหรอโอ้นี่เองที่เขาเรียกว่าในน้ำมีปลานะครับตรงไหนก็ได้ใช่ไหมโอ้แล้วก็วงสวิงซะสวยเลยหย่อนอยู่แค่3เมตรตรงนี้ยังไงอะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะ
ไอ้รอบมันเร็วเกินอ๋อสายเอ็นนะครับแล้วก็มีปัญหานะตอนนี้นะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยตีไประยะเนี่ย35เมตรนะเมื่อกี้เนาะ46ลืมไปนะครับแล้วก็เกิดปัญหานิดหน่อยกับสายเอ็นนะครับเนื่องจากไม่ได้ตั้งค่ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่บ้านใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้มันลิงก์เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ได้เลยเนาะได้ครับผมใช่ไหมแล้วก็มันมีชิปแต่ว่าชิปมาไหมนี่โอ้ชิปหายเลยชิปหายแล้วเอ้าไม่ได้ใส่ชิปมาอย่างนี้กูว่าแล้วทำไมแม่งฟู่นะก็อย่าลืมนะใครที่ใช้ลอกรุ่นนี้นะครับลองดูมันจะมีชิปที่ฝาข้างด้วยนะครับอย่าให้ชิปหายนะชิปหายจะเป็นอย่างนี้แหละนะเกี่ยวหางเกี่ยวหางเทียบบอกเกี่ยวงี้แล้วเดี๋ยวมันจะคานไปมึงไปทำให้มันดิงั้นอ่ะดีแล้วโอเคเกี่ยวงี้ได้แล้วไปลุยเลยลงไปลุกเลยไอ้เย้ยแม่งมีมึงอะไรเนี่ย มีลำขนมปังแล้วก็เกี่ยวกุ้งด้วยเนี่ยเอาแล้วครับไอ้อ้วนจะไปแล้ววิวนะครับอันนี้คือไม้แรกของนะแล้วอ้วนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีลำขนมปังไผ่เขียวนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยกุ้งเป็นอีก1ตัวจัดไปวัยรุ่นนะครับตกปลาไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขอให้มีความสุขกับมันเท่านั้นเองนะอ่ะวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับนำของรางวัลนะครับไม่แน่ใจว่ากิจกรรมครั้งที่เท่าไหร่นะครับอันนี้มาให้นะอ้วนแล้วนะครับนี่นะครับได้1ตัวอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่4 3อ่ะไม่มั่นใจมันโกงทุกอันแหละตุ๊กตุ๋นตัวการ์ตูนนะครับรับไปเรียบร้อย1รางวัลนะครับแล้วก็นะของนายยื่นนะครับ2รางวัลนะมีรางวัลจำได้ว่า3ก็3ก็นั้นอยู่ในนั้นไม่ใช่ไอ้ต้นคลิปอ่ะมึงบอกผู้โชคดีรายแรกมึงส่งมาตั้ง3อย่างว่านี่เอ้าอะไรวะยังไงเนี่ยต้องไปตรวจสอบคลิปแล้วมั้งแบบนี้เออมันต้องมีกองตอเข้าไปตรวจสอบอ่ะไม่พอใจเอกอืมขอเบอร์พี่ศรีสุวรรณเอศรีสุวรรณมีไปติดตามด้วยนะช่องศรีสุวรรณนะหมาบ้านกูเองแหละเฮ้ยเหมือนหนังวันนี้มันฉายไปแล้วนะอะไรนะครับอีกแล้วเหรอปลาดึงปลาดึงอีกแล้วเหรอดึงนุ๊กเฮ้ยมันเหมือนไอ้คลิปสั้นๆแบบนี้เหมือนทำไปแล้วนะมีนี่ไหมทรายหยอดลูกปืนหน่อยให้มันฝืดเหรอมันลื่นไปใช่ไหมว่าแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรวยรวยไอ้เชี่ยลุงรวยไอ้ลุงดิตัวนี้ไอ้ยิบไอ้ชี้ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยล็อกล็อกหลุดไอ้เย็นแล้วนะไอ้อะไรมาเนี่ยไอ้ไอ้สันล็อกหลุดไอ้เชี่ยไอ้เดี๋ยวไอ้มึงหัวล้ออะไรเนี่ยไอ้ฉันหลุดไปแล้วมั้งปลาคู่เนี่ยไอ้ฉันลองหลุดติดอยู่เอ้าไอ้ฉันยังอยู่ทำไมไปแล้วอ่ะไปกูพังแล้วมั้งเนี่ยเกมมันจะล่วงจริงเกมล้อมเลยคุณจะรู้อะไรเหี้ยกับมึงล็อกไม่แน่นอ่ะโอ้ยพลาดเป็ดกูไม่ตกน้ำพลาดไปแล้วอะไรล่ะนั่นคืออะไรน่ะเดี๋ยวใช้เวลาสร้างสมาธิสักนิดนึงนะครับโอ้โหจะไม่เป็นไรนะยังได้มาแล้วปลามามาแล้ว1ตัวนะครับนี่นะของอร่อยโอ้โหผลงานของนลั่วนะครับเป็นไงเมื่อกี้เห็นจังหวะที่แบบปลากินไหมโอ้โหเล่นเกมกำลังมันเลยแล้วเป็นไงล่องเบ็ดกูดิโอ้โหล่วงไปแล้วไอ้ชิบหายยังไงเนี่ยเอ้านี่ผลงานนะครับปลามาตัวแรกครับก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะเอากุ้งมานะเออเป็นไงจัดไปไวรุ่นวิวไอ้ลูกเป็นไงเดี๋ยวแป๊บนึงมันความรู้สึกเป็นไงบ้างเนี่ยเฉยๆโอ้ยธรรมดาชินแล้วเนาะตัวเล็กไปชินแล้วตัวเล็กไปด้วยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วไอ้เดี๋ยวนะอันนี้คือปลาม้าหรือหางกิ่วปลาม้าถ้ามันแบบปลาสองน้ำก็เขาเรียกหางกิ่วโอ้ไปชี้เดียวกันไปชี้เดียวกันด้วยใช่ไหมถ้าปลายีราฟฟอร์มยาวๆหน่อยเฮ้ยอย่าชินแล้วพูดถึงก็ชินแล้วนะชินแล้วโอ้ยธรรมดาว่ะไม่ใช่ธรรมดาแล้วตัวนี้โอ้ดูจากน้ำหนักเดี๋ยวให้เอาดีๆยึดเอาดีอุ้ยชูมือด้วยไม่น่าเลยเปลืองฟิล์มแท้ๆแต่ตกลงมีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้ก็บ่าย3แล้วยึดฮะมันก็บ่าย3เอ้ยฉากนี้อีกแล้วเหรอไม่ได้ติดเมื่อกี้มันก็เห็นแล้วนะฉากเนี้ยสองรอบแล้วนะฉากเนี้ยไม่ติดแค่ปล่อยให้มันไหลตามน้ำเนี่ยมันเปลืองฟิล์มแท้เลยนะกับการแบบทำคลิปเนี่ยไอเราก็นึกว่าเออทำอะไรปล่อยให้มันไหลตามน้ำโอ้ยอย่างนี้ไม่เอาดิไม่มีความผิดพลาดอะไรใช่ไหมไม่มีอ๋อโอเคมันมีเหตุผลของมันเนาะเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับวัยรุ่นตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราไม่มีอาหารเย็นนะครับพูดได้เลยว่าเราไม่มีอาหารเย็นเลยนะ
มีปลาม้าอยู่1ตัวนั่นแหละที่ได้ในคลิปนั่นแหละนะครับตอนนี้เราไม่มีอาหารเย็นไม่ว่านะครับหาคนไปซื้อไม่ได้นี่เลยปัญหาเลยโอ้โหเพราะว่าเพื่อนนั้นหนวดแต่ละคนเนี่ยพรรษาเนี่ยบวชมาไม่ต่ำกว่า3นะ3ถึง4นะครับพรรษาเยอะมากนะครับแล้วก็รอถ้าเราจะรอเนี่ยเพื่อนเรามาเนี่ยนะครับอีก2คนเนี่ยรู้สึกว่าเราจะอดตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีอาหารเย็นอะไรกันบ้างนะครับนอกจากปลาม้า1ตัวนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมกันแล้วกันนะวัยรุ่นนะพอดีมีเพื่อนมาหานะเนี่ยมีเพื่อนมาหาแล้วก็มาคุยโม้ว่าแบบว่าแบบได้ปลาตัวนั้นโอ๊ยโทษโทษโทษเฮียใครไปใครไปโทษโทษโทษใกล้ไปเฮ้ยกูได้ปลาตัวเล็กเกินไปดูดูหน่อยดูหน่อยเนี่ยกูก็เลยแบบเออก็ปล่อยมันไปได้จากแพ้ไหนมาก็สงสารมันนะได้จากไผ่เขียวนี่นะไผ่เขียวมาดีใจด้วยเนี่ยเขาเจอเพื่อนข้างๆแพ้ที่ให้ยืมมาถ่ายรูปไหมเออก่อนนะถือโอเคนะได้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 อะนะเพื่อนตกปลาอยู่ที่เข้าเลยครับอยุธยาได้แหละนะแล้วก็มามาหากันนะครับ16นาฬิกา6กว่าแล้ว6โมงกว่าแล้วนะครับก็ผลประกอบการเราก็นิ่งไปเนาะใช่ไหมแล้วก็อากาศนะครับก็กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ถือว่าแดดล่มลมตกนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวจะต้องจัดการแล้วนะครับสำหรับปลาม้านะครับเอ้าวางแผนหน่อยวางแผนหน่อยเป็นไงก็คงจะทำต้มยำครับปลาม้าตัวเดียวก็เน้นน้ำมะเขือเน้นน้ำต้มยำใส่มะเขือด้วยสูตรใหม่อรุณสวัสดิ์ครับวัยรุ่นโอ้โหเมื่อคืนเมาชิบหายนันหนวดหลับตั้งแต่ค่ำเลยนะครับเพื่อนมาเนี่ยปลุกไม่ตื่นเลยครับแล้วก็อะไรวะเออคนเมาเลยนะก็เช้านี้ผลงานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนๆเขามาถึงเขาก็มาทำกับข้าวกินกันนะครับเช้านี้ไอ้ลวกอะตกปลาเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเช้านี้เชฟทำอะไรครับเช้านี้ข้าวต้มอ่ะเช้านี้เดี๋ยวมีข้าวต้มนะครับโอ้ยเดี๋ยวดูผลงานวันนี้กันอีกทีนึงนะครับก็เป็นกาแฟรูมนะครับที่เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้นะครับมีสารสกัด16ชนิดนะครับอ๋อ36ชนิดนะครับแล้วก็การดื่มเนี่ยก็มีประโยชน์กับร่างกายมากนะครับไม่มีน้ำตาลด้วยนะกาแฟตัวนี้นะเป็นน้ำตาลที่สกัดจากธรรมชาตินั่นเองนะก็ถือว่ามีประโยชน์กับร่างกายยังไงใครที่ชอบนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับกาแฟรูมคอฟฟี่นะครับก็ยังไม่ลดละความพยายามกันนะครับก็ยังคงลงเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับไปรุ่นแล้วก็เช้ากินข้าวเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัย8โมงกว่าแล้วนะครับจะ9โมงแล้วกินข้าวก็เรียบร้อยนะครับกินอาหารเสริมโอนตินไม่ใช่ดิโกโก้นะกินโกโก้แล้วก็วิตามินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ตีป้อมกันอีกสักพักนึงครับเดี๋ยวรอดูเก็บของเคลียร์ของแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับวิตามินรวมนะครับวิตามินรวมเบอร์รี่นะครับยี่ห้ออะไรนะดีแน็กบูมดีแน็กนั่นเองนะครับสุดยอดอีกหนึ่งตัวนะถือว่าเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์มากมายแต่ก็อย่าลืมออกกำลังกายนะครับควบคู่กันไปด้วยแล้วกันมาแล้วครับตัวที่2นะครับของทริปนี้นะยังคงเป็นปลาม้าเหมือนเดิมโอ้โหไอ้ลวกเอาอีกแล้วนี่นะครับเสียบเลยมันไปยังไงเมื่อกี้นะโน้มไปเลยใช่ไหมโน้มไปเลยโอ้โหนะตอนช็อตที่มันอะไรนะลากเนี่ยมองไม่ทันนะครับถ่ายไม่ทันตัวเล็กตัวเล็กอ่ะ
โอ้ตัวนิดเดียวเองฝายโอ้โหเนี่ยตัวก็พอต้มยำอยู่นะเออเอาได้อยู่นะต้มยำนะเออจำเลยนะครับนี่โอ้ยไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับโอ้ปลาหมาอยู่ตัวเริ่มเลยสัตว์โอ้ยเอาครีมมาหน่อยเอาครีมมาหน่อยเอาครีมก่อนเดี๋ยวหลุดไม่เล็กนะครับ3โลนะอุ้ยครีมอะไรว่าเอาครีมมาหน่อยขอยืดทีนึงเยอะๆเดี๋ยวหลุดอะไรนะขอเยอะทีนึงลองดูหน่อยลองแต่มันเหมือนมันไม่เล็กนะครับโอ้ยตัวใหญ่ตัวนี้อุ้ยนะอันนี้เค้าเรียกว่าปลาหมาไอ้ในตระกูลปลาแล้วกระพงป่ะประมาณนั้นแหละเฮ้ยเพื่อนๆกูไหนเพื่อนขึ้นยืนกูเงียบเลยเงียบกิ๊บเลยน่ะโอ้ยดูไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับไอ้นี่ใหญ่เลยตัวนี้นะครับใหญ่เลยนะครับต้องมีโลครึ่งถึง2โลอ่ะตัวนี้นะอื้อหือใหญ่ตัวเมียด้วยดูดิใหญ่เอาป่ะจะถือมั้ยให้หน่อยนี่ปลดตัวนี้เอาเดี๋ยวปลดแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับปลดยังไงวะเอาเนี่ยเดี๋ยวกูใส่ให้วันนี้จบทริปครับวันนี้จบทริปแล้วปิดเลยปิดฉากเลยนี่เพื่อนร่วมก็ปิดฉากเลยดูดิแต่งคนถ่ายรูปเลยเนี่ยนี่ครับจบทริปแล้วเนี่ยยอดนะน่าจะมีไซส์โลนะเฉียบมากเฉียบมากเฉียบต้มยำนี่อร่อยนะครับตัวนี้ดูสดมากดูดิดูนี่ยังใสอยู่เลยเอาดิบหน่อยไอ้เมื่อกี้ไอ้ได้จากตลาดไหนนะตลาดแม่กองเหรอก็พยายามมาเยอะแล้วนะครับก็ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จแล้วครับเฮ้ยแย่งซีเลยก็สุดฝีมือแล้วครับยืนคุยได้หน่อยไหมไปเดี๋ยวมันไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ครับมันเป็นอันนี้เขาเรียกปลาเกมเหรอวะเป็นปลาเกมครับแล้วมันเป็นพี่น้องกับปลากระพงอ่ะนะครับอันนี้ปลาเกมเลยดูถ้าปกติแล้วจะไม่ได้ขนาดนี้นะดูขยับหันหน้าเป็นแบนหน่อยหันหน้าปลาเป็นแบนหน่อยเออดูเหงือกดูเหงือกนี่ดูเหงือกมึงดิเหี้ยมึงอ่ะเอาเหงือกอะไรวะขอแล้วมึงขอแล้วเทียบกับคนนะโอ้เข้าสเกลหน่อยเข้าสเกลหน่อยเทียบเอาขวดเทียบหน่อยข้างล่างเออนี่อย่าดูเข้าสเกลเฮ้ยเอาเข้าเฮ้ยตัวนี้เหี้ยเอาเล่นไงเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งวัดเดี๋ยวเอาเลยไงล่ะคนหนึ่งถือรอบคนหนึ่งถือคันนะครับมาแล้วตัวนี้ก็มาด้วยเฮ้ยมีตัวลูกมาด้วยครับนี่ได้ยกได้ยกได้เหรอเฮ้ยลั่นเลยไอ้เหี้ยลอกอยู่ทางโอ้โหแน่นอนเลยครับตัวนี้ตามกันมาเลยนะครับโอ้โหวัยรุ่นนะเมื่อกี้ก็ผ่านช็อตจังหวะนรกไปโอ้คดมันเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าปลาหาเหวอะไรมันจะมาเข้าตอนเช้านะครับจังหวะนั้นหน่วยกำลังโอ้ถ่ายรูปอยู่พอดีดีแล้วตีนเหยียบไว้ทันนะแล้วก็มีจังหวะนรกต่อมาก็คือคันเบ็ดนะมันไม่แมทกับตัวรอกหลุดออกมาเรียบร้อยเลยช็อตนี้สวยงามมากนะถือรอก1คนนะครับถือคันอีก1คนโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะครับเพื่อนๆนะที่มาร่วมทริปกันว่ารู้สึกยังไงบ้างนะเป็นไงกำลังตื่นเต้นเลยเมื่อกี้โอ้โหกำลังมันเลยนะกำลังจะโชว์ปลามือสั่นเลยอ่ะมันได้ยินนะกิ๊กอย่างเงี้ยเอาไปทิ้งเลยนะไอ้คันเนี้ยโอ้แม่งเออก็ได้อยู่นะซื้อมาในราคาไม่ถึงหลักร้อยอ่ะนี่ไม่ถึงร้อยโอ้เช้ามานี่แจ๊คกุ้งเช้ามานี่โคตรฟุกเลยนะครับก็ถือว่าได้ไปแล้วนะครับ2แต้มเช้านี้มาดูผลงานฝั่งหน้าดินกันบ้างเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ปลาเนื้อครับผมเน้นปลาพืชอ๋อเน้นปลากินพืชใช่มั้ยครับผมอ๋อไหวแล้วดูแล้วเนี่ยต้องรออีกสักนานมั้ยวัดจะไม่ปล่อยมาวัดต้องรอจังหวะเมื่อวานวันพระปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยกว่ามันจะว่ายมาถึงนี่ใช่ไหมถูกต้องครับผมอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหน้ำไม่กินหน่อยหิวเร็วๆลูกหิวไปดิลูกเป็นไงช็อตเมื่อกี้
ก็สนุกดีครับนะครับโอ้โหปลาม้าตัวมันเริ่มเลยนะใช่ครับคือทางผมคิดผิดไปนิดนึงดันไปเอาเหยื่อสายบุญมามันก็เลยเหมือนมาทำบุญมากกว่าครับก็เลยไม่ได้ตกปลาอะไรครับแต่ก็สนุกดีครับช่วยเพื่อนจับช่วยอะไรช็อตแบบเมื่อกี้นี่เคยเจอไหมในรอบ2ปีไม่ใช่รอบ2ปีครับนานมากเลยครับช็อตอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะนี่ครั้งแรกนะนะตอนนี้เราก็กินอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวตกปลากันอีกสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมูฟกันโอเคครับนะนี่ลุงสมพรมาอีกแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับที่ขายมากว่า80ปีนะในย่านนี้นะครับยังอยู่เหรอเอาเหรออ๋อเฮ้ยเบ็ดนะนี่ก็ลุงสมพรนะครับที่เมื่อวานนี้เราได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือของเขาไปนะครับหมูใช่ไหมครับมีหมูมีเนื้อหมดเลยมึงถามกูก็ได้นี่กูลงไปลวกกูยังรู้เรื่องเลยเนี่ยเอาหมูเอาเกาเหลามาเออนะนี่นะเราเก๋านี่กินเราเก๋าด้วยเช้านี้เกาเหลาเส้นอะไรเอาลุงนี่ยังไงว่าเกาเหลาเส้นอะไรจะได้ว่าต้องลองกาแฟยี่ห้อนี้อร่อยลุงสมพรจะได้ออกไอ้นี่ไปด้วยไงใช่ไหมใช่ลุงสมพรต้องลองกาแฟเทียบเลยกินแล้วดีสุดแล้วยังไงนะเปลี่ยนสูตรเหรอเปลี่ยนสูตรครับผมต้องเป็นอะไรดีครับกุ้งเอ้าอันนี้ตัวนี้ตายนี่อะไรนะตายแล้วนี่อ๋อยังของเขานะของเขาจะเกี่ยวที่หลังนะครับอันนี้สูตรเขาจะเกี่ยวที่หลังเบ็ดตาเดียวพอใช่ไหมครับผมของอยู่ในน้ำนะของอยู่น้ำยังไงก็ได้อยู่แล้วได้ปลาตัวเท่านั้นเราบอกจะชนะโอ้โหทำแบบน้ำเจ้าพระยามีปลาตัวเดียวนั่นสิพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกใช่ไหมยังไงนะมีเช้าแจ้งกรมประมงไปให้ปล่อยปลามามา2ตัวจบแค่นั้นแหละได้ประสานงานไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนี่เองไม่มีหมดหมดแล้วนะยื่นหมดแล้วเขาแจ้งมาว่ากรมประมงปล่อยปลามามาแค่2ตัวตอนเช้านี้หมดแล้วนะ10โมงกว่าแล้วนะครับวัยรุ่นตอนนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมจะเริ่มมูฟกันแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บของนะก็อาหารการกินก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับแบบนี้แหละนะใช่ไหมกินอยู่เรื่อยๆนะครับไม่วางเลยอาหารการกินดีนะแล้วก็อันนี้เป็นการรวมตัวในรอบหลายๆปีเลยใช่ไหมครับแหมซูมหน่อยอุ๊ยโทษ เป็นการรวมตัวในรอบหลายปีของแก๊งฟิชชิ่งแมนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพยายามรวมตัวกันให้มากกว่าเดิมนะสักปีละครั้งนะปีละครั้งรอบหน้าเราไปเจอที่สกลดีไหมเหมาไปสกลเลยดีกว่าแล้วอีกเราจ้างรถตู้ไปถ้ารถตู้ได้อยู่นะคือจ้างรถตู้ไปเราไม่ต้องไปไปรถตู้นำให้รถตู้นำแล้วเราขับตามรถตู้รถตู้ไปแล้วเราไม่ต้องไปกล้าไปนะก็เดี๋ยวดูนะครับทริปต่อไปจะไปเจอกันที่ไหนแต่ยังไม่ได้ปิดทริปนะรอก่อนเดี๋ยวขออีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะปิดทริปกันข้างบนบนฝั่งนะครับตอนนี้เราขอเวลาเคลียร์ของก่อนนะเก็บของให้แพ้วก่อนเอาไปแล้วไปโอ้ทริปเลยครับวันนี้โอ้โหเราทิปมีแต่อาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะแข่งกับกาแฟแข่งกับกาแฟเพื่อนเจี๊ยบกูไอ้กูนะแข่งกับกาแฟเพื่อนกูไอ้นี่ของกูเอาเดี๋ยวมากินให้หมดนี่ของกูโอ้แบ่งสมบัติกันด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาปิดทิปกันหน่อยดีกว่าตรงนี้นะก็วันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับการออกทริปตกปลาที่แพลุงเจี๊ยบลุงเจี๊ยบนะบางไซยุทธยานะครับสมมุติแบบดิมีปลาด้วยนะมีปลาด้วยมีเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารเพื่อสุขภาพด้วยใช่ไหมใช่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพนี่ก็เป็นอาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอาหารดีๆอยู่ไหนกินตอนเช้าขี้ตอนบ่ายกินตอนบ่ายไม่ใช่เหรอตั้งทอดเหลือ2,000กว่าตั้งทอดเหลือด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนโอ้นะครับก็ทอดเหลือด้วยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะมาร่วมสนุกขอบคุณเลยไม่ต้องขอบคุณทำไงขอบคุณทำไงนี่นักกีฬาเปตองต้องอย่างนี้ไม่ต้องขอบคุณนักกีฬาเปตองฝั่งนักกีฬาเปตองเขตหนองแขมด้วยนะครับบางแคเนี่ยบางแคเขตบางแคมนะครับเขตบางแคนะครับนักกีฬาจากวัดม่วงนะเอาเดี๋ยวเรารวบรวมคนแล้วก็ถ่ายรูปกันดีกว่านะถ่ายรูปก็เป็นที่ระลึกกันนิดนึงนะโอ้ยังไม่เสร็จอีกเสร็จเอ้ยยังไม่สอนหรอเอาร้านเทรามูลด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับร้านเทรามูลก็มาได้นะครับอยู่ที่บางไซยุทธยาเหมือนกันนะเอาไปละดีนะกูขับเนี่ยเอารู้จะถ่ายยังไงฮะเปล่าเดี๋ยวปิดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปนะอ่ะแล้วก็ทุกคนบ๊ายบายสวัสดีด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าที่ไหนดีน้ำอุ่นไหมไปน้ำอุ่นกันไหมน้ำอุ่นใช่เขื่อนน้ำอุ่นสกลสกลเออนะคลิปหน้าจะไปเจอที่สกลนะครับเอ้าเดี๋ยวเจอกันเย้ไปรับม่วงก่อนรับม่วงเลยเหรอเออกลับมาเราก็มาวันนี้สนุกวันนี้โอเคบ๊ายบาย